แม่ค้าแถวบ้านเจ้าสาวทนไม่ไหวขอพูดบ้างเถอะจากกรณีข่าวเมียหลวงบุกงานแต่งสามีกับผู้หญิงอื่นโดยพกใบทะเบียนสมรสไปด้วยโดยในขณะที่เดินทางไปที่งานแต่งงานทางผู้ร่วมงานต่างก็อยู่ในอาการนิ่งเฉยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตามที่เสนอข่าวไปนะคะทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของฝ่ายเจ้าสาวในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยในบ้านยังมีซุ้มดอกไม้ประดับอยู่ค่ะส่วนญาติทุกคนกำลังยืนพูดคุยกันด้วยบรรยากาศตึงเครียดแม่ของเจ้าสาวยืนคุยโทรศัพท์น้ำตาไหลต่อมามีญาติคนหนึ่งได้เดินมาหาทีมข่าวก่อนจะเปิดเผยว่าทุกคนในครอบครัวอยู่ในอาการเครียดอย่างหนักเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยืนยันว่าตัวเจ้าสาวและญาติของเจ้าสาวทุกคนไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าบ่าวมีครอบครัวแล้วตอนนี้ทางญาติกำลังปรึกษากันเพื่อหาทางออกญาติเจ้าสาวเผยอีกว่าบางประเด็นที่ฝั่งภรรยาหลวงพูดออกไปก็ไม่เป็นความจริงคนในโลกโซเชียลหลายคนก็เข้าใจผิดทั้งนี้หากเจ้าสาวพร้อมก็จะออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งขณะที่แม่ค้าอีกคนเปิดเผยว่าตนเองเห็น10ตำรวจตรีคนนี้มารับมาส่งว่าที่เจ้าสาวเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นทั้งคู่แสดงออกเหมือนคนรักกันทั่วไปยอมรับว่ายังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะยังคงร้อนแรงมากๆในโลกออนไลน์แล้วค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำมาอัปเดตทันทีค่ะ